ช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังหมูหยองไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้หมูหยองเริ่มจากใส่หมูหยองน้ำตาลทรายและเนยละลายลงในภาชนะแล้วผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมปังหมูหยองไข่เค็มใส่แป้งขนมปังปลายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปนมผงเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก120กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีก้อนโดออกใส่ไข่เค็มต้มสุกเฉพาะไข่แดงและไส้หมูหยองม้วนแป้งเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังหมูหยองไข่เค็มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ